กาสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายเบิร์ดสุขุทุกคนเนาะมื้อนี้อยู่กับช่อง YouTube ตักตาแค่พามาเบิ่งปั่นข้าวอยู่ที่เมืองละแค่แข้งขมวนประเทศสปป.ลาวนะท่านผู้ชมนะวันนี้เราพามาเบิ่งรถนวดข้าวหรือว่ารถสีข้าวนั่นเองแต่ว่าอยู่ที่ลาวเขาเรียกว่ารถปั่นข้าวนะท่านผู้ชมนะวันนี้เราก็มาปั่นให้เจ้าของนานะท่านผู้ชมนะเนี่ยวันนี้ก็อากาศเป็นใจนะท่านผู้ชมนะไม่แดดไม่ร้อนครับท่านผู้ชมนะอากาศพอดีสวยงามท่านผู้ชมนะก็มีแดดมาเป็นบางครั้งคราวนะท่านผู้ชมนะนี่ครับเจ้าของนาก็เหนื่อยแล้วครับหมดแรงแล้วครับท่านผู้ชมทีมงานเรายัดไว้เสลือเกินครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆนะท่านผู้ชมนะก็จะลืมภาคก็ติดตามก็ไลค์กระแสทั้งช่อง YouTube ตักตะแขกด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจสร้างคลิปใหม่ๆไปนะท่านผู้ชมนี่ตอนนี้เดี๋ยวเราท่านผู้ชมเราจะพาไปดูใกล้ๆนะท่านผู้ชมนะอยู่นี่นายมีควายด้วยนะท่านผู้ชมนะควายเจ้าของนานะท่านผู้ชมนะโอ้ใจใหญ่นะท่านผู้ชมนะควายอันนี้ก็คือเปาข้าวครับท่านผู้ชมนะได้ประมาณ20สอบแล้วครับท่านผู้ชมได้หลายสอบเติบแล้วนะท่านผู้ชมนะเราก็มากับทีมงานรถปั่นนะท่านผู้ชมนะอันนี้ไม่ใช่นาตักตะแขกนะเป็นนาของชาวบ้านนะเขาไม่มีรถปั่นเราก็เลยมาปั่นให้นะท่านผู้ชมนะเราจะเอาเป็นเงินนะท่านผู้ชมนะถ้าสอบหนึ่งก็ประมาณ20บาทนะท่านผู้ชมนะถ้าค่าเราสีให้เขาเนี่ยคือข้าวเนี่ย20บาทครับท่านผู้ชมทีมงานเราเราก็เอารถไถนะท่านผู้ชมนะแก่นะนั้นก็จะเป็นเครื่องจักรเป็นจักรมันจะใหญ่กว่าจักรตัวนี้ท่านผู้ชมมันจะใหญ่กว่าจักรตัวนี้นั้นจะเป็น2แรงม้าท่านผู้ชมจักรโคตรจะใหญ่นะจักรรถไถก็เป็นชาวบ้านน้ำส้มเนี่ยที่งานเรายัดกระดมลมนี่ก็เป็นมันผักเข้าขาออกกระดมลมแล้วฮะเขาเป็นเส้นส
ท่านนี้ก็ขอจบคลิปไว้สำนีเด้อท่านผู้ชมเด้อกับภาคคนติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ต่างประเทศด้วยนะจ๊ะก็ขอขอบใจทั้ง FC สาวไทยและพี่น้องสาวลาวที่กดติดตามช่อง YouTube ต่างประเทศด้วยนะจ๊ะก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะท่านผู้ชมนะ